วันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่เรื่องของอดีตนายกต้องใช้คำว่าอดีตแล้วนะคะคุณเศรษฐาทวีสินหลังจากเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5-4 ให้คุณเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานครับเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติและเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณไพศาลพืชมงคลด้วย คนที่ออกมาแทงแล้วเขาบอกว่าแทงหวยถูกเพราะเป็นเพียงไม่กี่ท่านนะพี่อามที่มองว่านายกเศรษฐาเนี่ยน่าจะหลุดจากตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าน่าจะรอดดูจากภาพต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะคือคุณไพศาลเนี่ยแทงสวนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคุยสดด้วยแต่ว่าก่อนอื่นมาไล่เรียงกันเมื่อวานนี้น่าสนใจเหมือนกันคำวินิจฉัยทุกท่อนเลยว่าทำไมถึงมีการวินิจฉัยให้นายกเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งรวมถึงมีการกล่าวไปถึงว่าคุณพิชิตเนี่ยเป็นหัวหน้าทนายความของบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อที่คุณเศรษฐาไปพบก่อนจะมีการแต่งตั้งทีนี้หลายคนก็โอ้โหไปโยงถึงบ้านจันทร์สองล่าและบรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันเรียกได้ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวก็ยังจับตาไล่ชื่อกันเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีใครเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าบ้างมีการเรียกพบด่วนหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ศูนย์กลางในการปฏิบัติการหลังจากนี้ไปก็คือบ้านจันทร์สองล่าใช่หรือไม่ในการที่จะมีการจัดการเรื่องของการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมารวมถึงการหาตัวนายกคนใหม่ด้วยใช่ไหมและอย่างที่เห็นในภาพนะคะเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาหลังจากที่ถูกถอดจากตำแหน่งนายกก็เป็นอดีตนายกออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเสียใจนะคือน้อมรับคำตัดสินของศาลแต่รู้สึกเสียใจที่ถูกตรีตาว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์นี่ประเด็นนี้สำคัญเลยท่านบอกว่าคือเรื่องคำตัดสินเนี่ยว่ากันไปน้อมรับอยู่แล้วแต่รู้สึกเสียใจที่ถูกตรีตาว่าไม่มีจริยธรรมไปฟังบางช่วงค่ะครับผมไม่ดูตรงคำว่าจะตัดสินไม่ตัดสินมากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมถูกบอกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมคือผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมเทียบกับคนอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องตัดสินมาแล้วแล้วเป็นตัวราชการที่ก็มีความสามารถจะตัดสินไหมเนี่ยเดินหายอยู่เนี่ยข่าวไร้ศพวีสินออกมาให้สัมภาษณ์สื่อที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยท่าทีเรียบเฉยแล้วก็อมยิ้มทักทายสื่อตอบคำถามโดยเริ่มจากการขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ให้โอกาสทุกฝ่ายในการชี้แจงประเด็นต่างๆตัวเองบอกว่าเคารพในการตัดสินของศาลแล้วก็คำพิพากษาทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าตลอดเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมาทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความขัดแย้งกับใครซึ่งในความคิดของตัวเองได้ส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วจึงไม่มีความเห็นในการตัดสินของศาลแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเศรษฐาบอกว่าเสียใจก็คือที่ถูกตรีตาว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่เมื่อคำตัดสินจากตุลาการที่มีความสามารถตัวเองก็น้อมรับค่ะคุณเศรษฐาก็ระบุนะคะบอกว่าตัวเองรับฟังความเห็นทุกฝ่ายและไม่เคยทำตัวขัดแย้งกับใครส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตคือนักข่าวก็ไปถามว่าแบบนี้ท่านถูกวางยาหรือเปล่า มีใครวางยาหรือเปล่า คุณเศรษฐาตอบชัดนะคะบอกว่าผมไม่เคยคิดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าผลตัดสินออกมาไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้แล้วจะไปกล่าวโทษคนอื่นผมไม่เชื่ออย่างนั้นส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ส่วนตัวคุณเศรษฐาเองก็มองนะคะว่ายังมีภารกิจอีกมากที่ไม่ได้ดำเนินการแต่ในประเทศนี้ก็ยังมีคนอีกมากที่มีความสามารถนำพาประเทศต่อไปได้ คือนักข่าวก็ถามว่าจะฝากอะไรนายกคนต่อไปไหมท่านก็บอกว่าคงไม่อยากฝากอะไรกับผู้ที่มาทำหน้าที่เพราะตอนนี้ยังมีคณะรัฐมนตรีทีมงานของท่านที่ยังรักษาการอยู่และหลายคนก็มีความสามารถการเลือกนายกคนต่อไปหลังจากนี้เป็นกระบวนการของสภาส่วนวันนี้ไม่ได้มีใครเข้ามาหาคือนักข่าวก็ไปถามอีกมีใครโทรหาบ้างท่านก็บอกมีนักข่าวอุโสท่านนึงแต่ว่าคนอื่นยังไม่มีใครโทรหาส่งข้อความมาส่วนที่จะเข้ามาหาที่ทำเนียบท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าผมจะไปแล้วเขาไม่ให้ผมอยู่ต่อแล้วเอาไปฟังบางช่วงค่ะอย่างที่ผมเรียนครับจะเป็นพรรคร่วมหรือพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นำแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าวิธีการที่ทำให้ถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธีที่ทุกคนจะทำได้บางท่านอาจเห็นด้วยกับยี่ซ่อวันเลยบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วมาตอน 3:30 วันนี้นะครับท่านนายกคะที่มันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วมันจะอาจจะผิดได้ผมไม่ทราบครับผมเรียนตรงว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามานะครับ
ยังเลยครับไม่มียังไม่มีนะครับเริ่มก็มีส่งเมสเซจมาอะไรมาหลายๆคนอะไรเงี้ยบางคนจะเข้ามาหาอะไรผมบอกว่าอย่าเข้ามาเลยผมจะไปแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้อยู่แล้วครับนะครับไม่มีนัยยะไม่มีผมเรียนตรงครับไม่มีนัยยะใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะมาจากพรรคอะไรก็ตามทีก็ผมน้อมรับตามขบวนการรัฐสภาครับตั้งใจสูงคือพอให้สัมภาษณ์จบก็เดินออกไปเลยนะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าหลังจากนี้ท่านจะทำอะไรวางแผนยังไงท่านบอกว่าอาจจะไปลอยอังคารคุณแม่ก่อนแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่อเพราะว่าก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะคือเชื่อว่าทั้งตัวนายกเองรวมถึงคณะรัฐมนตรีเองแต่ละท่านก็น่าจะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่น้อย